สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวนะครับจะมาทำลาบป่านิ้นการเนี่ยลาบป่านี้นะครับจะต้องใช้เวลาเมินนักเกพ่องนะครับกว่ามันจะแล้วไปครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าการทำลาบป่าเนี่ยอย่างใดกันพ่องเอา2ตัวครับพี่ตัวไหนก็ได้ครับมันต้องเงี้ยอย่างสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปเงี้ยคนเดียวครับครับเดี๋ยวเราจะไปลาบป่านะครับตอนนี้เราอยู่กับตี้กันอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลาบป่าครับหลังจากที่เราซื้อป่าลูกกันมาเรียบร้อยนะครับเราจะเอามาทำความสะอาดกันก่อนก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเอาจอนที่เรามีต่ำบ้านมาขอดหรือว่ามาขูดเกศออกนะครับสาเหตุที่บังเอิญเปิ้นขอดออกหรือว่าขูดออกนี่นะครับก็เพราะว่าจะเอาเกศป่าเพื่อที่เราจะเอาเกศมาทอดแป้งมีไซมาโลนนะครับที่ไหนได้ขอดไปขอดมานะครับมาเมียเหลือน้อยเดียวต่อมาอย่างโมโหนะครับเกศมันมาใหญ่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆเกศใหญ่ๆนะครับเราก็จะเอามาทอดแป้งมีได้อยู่นะครับส่วนขี้ที่เราบอกเพื่อนๆออกก็เพราะว่าเราจะเอามาใส่ต้มผมนะครับเราจะเอาผมมาต้มหลังจากที่เราขอดเกศแล้วก็เอาไส้ออกเรียบร้อยนะครับเราจะเอามาล้างทำความสะอาดกันก่อนล้างให้ดีๆนะครับล้างเอาเมือกเอาอย่างมันออกเสี้ยงๆพอล้างเสร็จนะครับเราจะเอาปลามาแล่นะครับแล่เอาก้านเนื้ออย่างเดียวเลยพยายามจะไปหื้อก้างมันติดอยู่ในเนื้อการแล่ปลานี่นะต้องใช้มีดคมๆนะครับถ้ามีดบักคมนี่นะมันตึ้งเข้าแต่แต่แรกอะถึงแรกบางแงมนะครับมาต้องถามเนอะว่าอย่ามาชำนาญแต่ว่าก็ทำงานด้านนี้มาประมาณ20ปีแล้วนะครับก็เลยมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับมาเจื่อพอตีก้างป่าเนอะจีนตึงบ่มีสักหน่อยอ่ะพอแรกเสร็จนะครับเราจะเอาปลามาทอดหนังมันออกเพื่อที่จะได้ลาบง่ายๆนะครับส่วนโครงเราก็จะมาโกกเพื่อที่เอาไปต้มผมใครจะโกกตีนใหญ่ตีนน้อยก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะครับแล้วก็เอาหนังปลาที่เราทอดออกมานี่ครับมาหั่นเป็นตีนเป็นตีนเพื่อที่เราจะเอาไปทอดแป้งมีเรามาเริ่มลาบกันเลยนะครับเอาเนื้อปลานิ่นที่เราแล่ไว้มาหั่นเป็นตีนน้อยๆกันก่อนนะครับแล้วก็ลาบเพื่อมาแล่แล้วแล้วมอบให้พอดีก็เอาเกลือใส่ลงไปนะครับที่เราเอาเกลือใส่ลงไปก็เพราะว่าจะเพื่อมันใส่ลงไปแล้วกันลาบเลยนะครับกับนี้ซ้ำเลยเต็มที่นะครับปิ้นซ้ายปิ้นขวานะครับลาบเสร็จเราก็จะมาหั่นผักกันผักที่จะใส่นะครับก็จะมีต้นหอมผักป้อมผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ผักไทยหอมด่วนหั่นเสร็จเราจะมาต้มโครงปลากันก่อนนะครับใส่จักไข่ค่าขมิ้นไปผูดลงไปก่อนนะครับรอจนน้ำเดือดเท่าหนึ่งจะเอาโครงปลาใส่ลงไปพอน้ำเดือดก็ใส่กะปิตามด้วยผงข้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยไข่มะมักน่ากระใส่น้อยๆนะครับตามด้วยรสดีแล้วก็เอาพริกแลบใส่ลงไปเติมเกลือลงไปแห่หน่อยที่ขาดไปได้แท้ๆก็คือดีป่าหรือว่าขี้ป่านี้นะครับต้องใส่ลงไปเพื่อให้มันขมตอนนี้เราจะมาเพิ่มความหอมของต้มผมนะครับก็คือเอาหอมขาวมาเจียวสูตรนี้บักหางนะครับใครจะเนี่ยต้องลองพอนะครับมันจะทำให้แหนมมันมีกลิ่นหอมหอมขนาดพอหอมเจียวมันเหลืองแล้วนะครับเราจะเอามาใส่แหนมต้มผมนะครับใส่ลงไปเสียงมันตึงดังซ่าเอาแต่แท้แล้วก็เอาผักที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับตามด้วยหอมแดงหอมแดงนี่จะขาดไปได้แต่นะครับต้องใส่ต่อไปเราจะมารวนจีนป่าเอาหอมขาวไปเจากับน้ำมันนะครับพอมันเหลืองก็เอาจีนป่าที่เราแลบไว้ใส่ลงไปแล้วกับพัดหรือว่าคั่วนะครับเพื่อมันสุกๆการรวนป่าก็มีหลายวิธีนะครับบางคนก็เอาบานาน่ามาบีบใส่แล้วก็กันนะครับกันแล้วก็บีบแหนมมันออกบางคนก็เอามะส้มมาใส่นะครับวันนี้กินกับไม่แง่ไม่ยิงเนาะก็เลยต้องจำเป็นได้เอาสุกๆนะครับ ถ้าบ่สุกก็จะบ่กินตัวแล้วที่ขาดไปได้ของการทำลาบป่าก็คือมีนั่นเองนะครับมีที่เราจะทอดวันนี้ก็จะมีใบบักขูดนะครับแล้วก็หอมขาวหรือว่ากระเทียมส่วนเกลือที่เราใส่นี่นะครับก็ไปลักจำเปิ้นแม่นะครับเปิ้นว่าใส่ลงไปแล้วสีสันมันจะงามไหมวะก๋วยเตี๋ยวนะครับออกมากับเหลืองซึ่งปึ้งอ่ะเขาจะเจียวหม้อขึ้นมาเหลืองกับปอนะครับจะไปเอาแก่กว่านี้ถ้าแก่กว่านี้นี่แน่ดำแล้วก็ขมเนอะและก็เอาหนังปลาที่เขาโกกไว้หรือว่าตัดไว้นะครับมาทอดนะครับทอดให้มันกรอบพอทอดมีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมายำลาบป่ากันเอาน้ำต้มโครงป่าใส่ลงไปนะครับตามด้วยพริกลาบแล้วก็ปรุงรสใส่ผงข้าวแห้งกาถ้วยแดงลงไปก่อนนะครับใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อย
ให้มามักนักเกลือใส่น้อยๆนะครับแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปเกลือจะไปใส่นักนะครับเพราะว่าเฮาใส่ตอนที่เฮาลาบแล้วและก็โกนนะครับโกนๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็มาจิ้มพอว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับให้มักเผ็ดมักเค็มยังได้กัดเติมแล้วก็ใส่นางปลาทอดกรอบตามด้วยหอมเจียวนะครับแล้วก็เอาผักที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไปที่ขาดบ่ได้ก็คือหอมแดงเน้อและก็โกนนะครับโกนๆๆให้มันเข้ากันจะไปให้มันค่อนไปทางใดทางนึงนะครับบ้านมันจะเค็มค่อนพอเฮาโกนเข้ากันแล้วนะครับเฮาก็จะมาจิ้มแหมกัมว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้ามันจับปากได้ตามที่ต้องการแล้วก็เอาพริกแต้โรยลงไปนะครับตามด้วยใบบะขูดแล้วก็ตบท้ายด้วยหอมเจียวนะครับการทำลาบปลานี่ต้องเนี่ยหลายๆคนเนอะถ้าเนี่ยคนเดียวนะครับมันจะอีทอย่างเงี้ยชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับ